วัสดีเจ้าวันนี้เจ๊ฝนอารมณ์ดีเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวส้มตำก็มีอาหารตามสั่งก็มีนะจ๊ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเจ๊จะต้องเตรียมน้ำซุปก่อนซุปสูตรเจ๊เนี่ยพิเศษไม่เหมือนใครเลยนะแค่เครื่องที่เจ๊จะเอามาใส่น้ำซุปเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นละรับรองเด็ดแน่นอนจ้าน้ำซุปเสร็จแล้วทอดไก่รอลูกค้ากันแล้วกันนะเราก็ต้องใส่น้ำมันก่อนนะโอเคไก่สุกได้ที่แล้วล่ะเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้เสร็จแล้วก็ต้องเตรียมน้ำลวกเส้นนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อตุ๋นที่เจ๊ตุ๋นไว้มา3วันแล้วจ้ะว้าวกำลังได้ที่น่ากินน่ากินเชียวโอเคร้านเปิดแล้วนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีส้มตำก็มีจ้าฟินคะหิวข้าวจังเลยค่ะนี่ไงผมมาคุณมากินข้าวร้านฝนของผมเลยนะนี่คือร้านเจ๊ฝนครับเจ๊ฝนไหนเหรอคะเจ๊ฝนในตำนานครับอร่อยทุกอย่างเลยนะครับสวัสดีจ้าฟินวิ่งแล้วนั่นพาใครมาน่ะสวยสวยผมก็ยาวยาวเท่าแล้วไม่ได้มากับคนนี้นี่นาเจ๊ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอย่ามาทำให้ครอบครัวแตกแยกนะแหมเจ๊ก็ล้อเล่นค่ะอ้าวฟินทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะอุ๊ยลาพันเซลเจ๊ล้อเล่นนะอย่าคิดมากนะจ๊ะเห็นไหมเจ๊ลาพันเซลเข้าใจผิดหมดเลยอ้าวจ๊ะว่าแต่วันนี้จะกินอะไรดีจ๊ะเหมือนเดิมเลยเจ๊เอาก๋วยเตี๋ยวลาพันเซลกินอะไรดีครับงั้นฉันเอาเหมือนฟินก็ได้ค่ะโอเคเจ๊เอาเหมือนเดิมเลยนะเอาพิเศษเดี๋ยวกินถ้วยเดียวกับลาคันเซลนั่นแหละจ้าไปนั่งรอเลยThank you.
แล้วจ้าฟินมาแล้วจ้าโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะนี่คือเมนูอะไรหรอคะมันคือก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรของโปรดผมเองล่ะครับเรามากินพร้อมกันนะครับที่รักครับเดี๋ยวผมป้อนนะอร่อยจังเลยค่ะโหน้ำซุปสีทองด้วยน้ำซุปกลมกล่อมมากเลยนะคะเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วสวัสดีจ้าสามหนุ่มสามมุมวันนี้จะกินอะไรจ้ามีอะไรให้กินบ้างมีพิซซ่าไหมอ่ะอยากกินพิซซ่าร้านเจไม่มีพิซซ่าหรอกจ้าเจ๊ขายอาหารไทยถ้างั้นเอาอะไรก็ได้ที่เหมือนสปาเกตตี้อ่ะเจ๊โอเคได้เลยจ้าว่าแต่ทั้งสามคนอยากกินเส้นอะไรจ้าเจ๊มีวุ้นเส้นมีเหลืองแล้วก็เส้นใหญ่จ้าฉันขอเส้นใหญ่เลยก็แล้วกันงั้นแมทขอมีเหลืองเพราะมีเรื่องแล้วก็รออย่างผมขอวุ้นเส้นก็แล้วกันใส่รวมมาเลยก็ได้นะเจ๊อยากน้ำเลยเนาะโอเคจ้ารวม3เส้นในถ้วยเดียวกันใช่ไหมจ๊ะใช่พวกเราจะรีบกินแล้วก็รีบไปแล้วจ้าหนุ่มๆเส้นรวมแห้งนะจ๊ะแล้วก็น้ำซุปร้อนๆนะจ๊ะนี่จ้าเอ้ากินกันได้เลยนะเฮ้ยพวกนายสองคนแย่งกันกินทำไมไม่สมกับเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยน่าเกลียดจริงๆเจ๊อร่อยมากเลยขอบคุณมากนะพวกเราไปก่อนละเอ๊ะวงนายรอฉันด้วยสิฉันกินไม่ได้เจ๊คะเจ๊ฝนปิดร้านหรือยังคะอ้าวว่าไงเจ๊สองสาวแล้วทำไมแต่งตัวชุดไทยมาแบบนี้ล่ะพอดีไปถือป้ายงานบวชมาค่ะอ้าวเหรอจ๊ะอืมวันนี้จะกินอะไรล่ะเหมือนเดิมเลยเจ๊เรื่องร้อนแบบเนี้ยอยากกินอะไรที่แบบว่าแซ่บๆมาค่ะขอเป็นส้มตำก็แล้วกันนะเอลซ่าขอไก่ทอดนะคะเอาเป็นส้มตำกับไก่ทอดนะเจ๊โอเคจ้านั่งรอเลยสองสาวเนี่ย3เม็ดก็พอละสูตรเด็ดเจ๊เนี่ยต้องใส่ใบมะขามด้วยนะจะได้เปรี้ยวโอ้ยได้ที่แล้วเจ๊ไม่ต้องชิมหรอกแค่นี้ก็อร่อยละโอเคส้มตำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็ไก่ทอดที่ทอดไว้นะเดี๋ยวเจ๊เสิร์ฟเลยแล้วกันมาแล้วจ้าส้มตำแซ่บๆแล้วก็ไก่ทอดจ้าอุ้ยน่ากินจังเลยขอกินเลยก็แล้วกันนะคะไอ้แซ่บเวอร์นี่แอนนาสำรวมกิริยาหน่อยให้เกียรติชุดที่ใส่บ้างสิแหมพี่เอลซ่าก็ของอร่อยแบบเนี้ยใครจะอดใจอยู่ล่ะคะโอ้ยแอนนาแบ่งพี่กินมากสิเฮ้ยอร่อยจังเลยพี่เอลซ่าใช่ๆเรากินไก่ต่อเหอะเผ็ดเผ็ดโหยไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆมีแค่ร้านเจร้านเดียวแหละ
อร่อยจังเลยพี่เอลซ่าอ้าวสองสาวมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะกินซะเลือดเทอะไปหมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะมารีวิวนี่เลยเป็นเซตเครื่องครัวนะคะก็จะเป็นพวกหม้อไหตะไลป้างนะแต่ไม่มีเตาแก๊สนะโอเคเรามาแกะกันเลยแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันอันนี้เป็นหม้อนะอันนี้ก็เป็นฝาปิดแบบนี้อันนี้เป็นกาน้ำนะคะสีฟ้าน่ารักมากเลยนะส่วนชิ้นนี้นะคะก็เป็นถาดนะอันนี้นี่เขามาคู่กันเป็นหม้อ2อันนะคะข้างในนะคะตัวในจะเป็นรูๆแบบนี้นะคะข้างนอกก็จะเป็นหม้อธรรมดานะคะทรงสูงเนาะต่อไปเป็นกระทะนะคะเป็นกระทะแบบนี้นะเอาไว้ผัดข้าวได้นะอันนี้ก็จะเป็นกระทะเหมือนกันแต่เป็นกระทะสำหรับย่างสเต็กนะคะอันนี้ก็เป็นกระทะค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นช้อนนะไว้สำหรับตักแกงในหม้อนะชิ้นนี้ก็เป็นกระชอนนะคะมีรูๆด้วยนะส่วนชิ้นนี้ก็เป็นที่ตักเส้นสปาเกตตี้นะคะเวลาลวกเสร็จเนาะและชิ้นสุดท้ายก็เป็นตะหลิวนะคะเป็นแบบนี้นะเอามาคู่กับกระทะเนาะรู้สึกว่าตะหลิวจะใหญ่กว่ากระทะไปหน่อยนึงนะโอเคค่ะพี่ฝนก็รีวิวให้น้องๆดูทุกชิ้นแล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็สามารถใช้ทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้พี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ